ูไม่ค่อยกระชับหย่อนคอยไงก็ไม่รู้เวลาดูแลตัวเองก็ไม่มีต้องหาวิธีเร่งด่วนซะแล้วการนวดกัวซาเห็นเขาบอกว่าการนวดกัวซาเนี่ยช่วยให้ยกกระชับหน้าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองนะทุกคนลองไปทำตามกันค่ะก่อนที่เราจะนวดกัวซาได้นั้นนะคะเราต้องล้างหน้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะต้องลงสกินแคร์แบบฉ่ำๆเลยนะคะห้ามนวดหน้าขณะหน้าแห้งเด็ดขาดเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเริ่มที่หน้าผากกับผิวก่อนค่ะเริ่มที่กลางหน้าผากนะคะนวดแผ่นกัวซาขึ้นไปตามแนวขมับจากนั้นนวดจากกลางหน้าผากไปด้านข้างการนวดที่หน้าผากเป็นการกระตุ้นระบายน้ำเหลืองทำให้รอยย่นที่หน้าผากลดลงได้ค่ะส่วนคิ้วนะคะช่วยให้คลายเครียดได้และช่วยลดอาการคิ้วตกค่ะต่อมาวิธีที่2 นะคะตาและโหนกแก้มค่ะนวดเบาๆบริเวณใต้โหนกแก้มและรอบดวงตาโดยเลื่อนแผ่นกัวซาจากหัวตาไปหางตาค่ะแนะนำเลยนะคะใต้ตาอย่าออกแรงกดมากเกินไปค่ะและจะช่วยลดอาการตาบวมได้ส่วนโหนกแก้มนะคะกดเบาๆออกแรงได้ในระดับหนึ่งค่ะช่วยให้รูปหน้ากระชับไม่หย่อนคล้อยค่ะ3นะคะกรามค่ะนวดจากกลางคางไปถึงหูตั้งแต่กรามล่างขึ้นไปตลอดปลายหูและออกแรงกดเบาๆนะคะช่วยให้ผิวกระชับขึ้นค่ะ4นะคะลำคอค่ะนวดจากกระดูกไหปลาร้าขึ้นไปยังคางค่ะจะช่วยให้ลำคอดูกระชับและยังเพิ่มโอกาสลดรอยพับที่คอจางหายไปด้วยค่ะหลังจากที่เราได้นวดกัวซานะทุกคนตึงมากหน้าดูยกกระชับแบบทันตาเห็นเลยค่ะแต่การนวดกัวซานะคะก็มีข้อห้ามอยู่ค่ะนวดแค่10-15 นาทีเท่านั้นนะคะจะนวดทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนค่ะ